ว่าเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงค่ะหลังจากที่พระเอกดังค่ะคุณอ๋อมอัคพันธ์นมาศได้เสียชีวิตในวัย39ปีด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจสร้างความตกใจให้กับครอบครัวเพื่อนๆคนรอบข้างแล้วก็แฟนคลับอย่างมากมายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะมีข่าวมาว่าคุณอ๋อมเนี่ยอาการป่วยดีขึ้นหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2516ค่ะซึ่งในตอนนั้นค่ะทำให้คุณอ๋อมอัคพันธ์เนี่ยต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้เพื่อเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมโดยด่วนก่อนจะพักฟื้นอยู่นานค่ะและเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วอาการป่วยของคุณอ๋อมเนี่ยเริ่มดีขึ้นเพราะว่าคุณอ๋อมได้ออกมาปรากฏตัวแต่ในที่สุดค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่22กันยายนก็ได้มีข่าวร้ายค่ะว่าคุณอ๋อมเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและมีการลามไปที่ปอด3จุดค่ะแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่22กันยายนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าเพราะว่าทางต้นสังกัดของช่อง7 HD ค่ะได้ออกมาประกาศข่าวคุณอ๋อมอัคพันธ์ได้เสียชีวิตค่ะซึ่งพอเพื่อนๆร่วมวงการค่ะทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณอ๋อมอัคพันธ์หลายๆคนค่ะก็ออกมาแสดงความอาลัยเพราะว่าคุณอ๋อมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักรวมถึงทางด้านพระเอกรุ่นน้องค่ะอย่างคุณเอ็ดกันตพงศ์ที่ได้ออกมาอาลัยคุณอ๋อมอัคพันธ์ซึ่งคุณเอ็ดได้มีการโพสต์รูปภาพคู่กับคุณอ๋อมค่ะพร้อมได้มีการระบุข้อความค่ะว่าอันนี้คือภาพในการซ้อมคิวระหว่างการถ่ายทำละครเรื่องอุบัติเหตุของทางช่อง7 HD ระหว่างพี่อ๋อมอัคพันธ์กับเอ็ดเมื่อประมาณปี2555ถ้านับถอยหลังไปรูปนี้ก็ประมาณเมื่อ12ปีที่แล้วแต่ความเป็นกันเองและความน่ารักของพี่อ๋อมที่มีให้กับรุ่นน้องอย่างเอ็ดก็จะคงอยู่ในใจของเอ็ดตลอดไปเอ็ดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อ๋อมในการจากไปก่อนวัยอันควรนี้ด้วยนะครับด้วยความเคารพและอาลัยยิ่งจากเอ็ดกันตพงศ์ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว